my students, how are you today? Welcome to my English class. Today we are going to talk about situations. วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ต่างๆภาษาอังกฤษนะคะสถานการณ์ต่างๆก็จะใช้คำว่า situations นะคะหลังจากที่เราเรียนนะคะเรื่องการใช้คำสั่งคำขอร้องคำขออนุญาตนะคะมารยาทในการพูดต่างๆมาแล้วนะคะเราก็จะมาดูที่สถานการณ์กันบ้างนะคะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เราจะโต้ตอบกับคู่สนทนาอย่างไรโอเค let's goOkay, first situation is in the kitchen. ตอนนี้นะคะสถานการณ์แรกอยู่ในห้องครัว is the dialogue between Martha and daughter. Martha คือคุณแม่นะคะ daughter ก็คือลูกสาวคุณแม่คุยกับลูกสาวนะคะคุณแม่ก็ถามอะไรสักอย่างนะคะมีคำว่า the fish sauce ก็คือน้ำปลาอะไรสักอย่างกับน้ำปลานะคะคุณลูกก็ตอบว่า here you are กับ here is itHere you are หรือ here is it นะคะก็จะหมายความว่านี่ค่ะเป็นการยื่นให้ดังนั้นคุณแม่น่าจะขอให้คุณลูกนี่ยื่นให้ถูกไหมคะยื่นน้ำปลาให้ภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้อะไรดีระหว่าง can you pass me กับ can you help me คำว่า pass เนี่ยจะหมายความว่าส่งนะคะดังนั้นจะเหมาะสมกว่าคำว่า help ที่แปลว่าช่วยเหลือนะคะประโยคที่ได้ก็จะเป็น Can you pass me the fish sauce? Can you pass me the fish sauce? ส่งน้ำปลาให้หน่อยได้ไหมนะคะลูกก็ Here you are. Here is it. ยืนให้สถานการณ์นะคะถ้าแบบนี้ก็เราจะโต้ตอบแบบนี้นะคะ The second situation is still in the kitchen. ยังอยู่ในห้องครัวค่ะก็คู่สนทนาคู่เดิมนะคะ the chicken curry chicken curry ก็คือแกงไก่นะคะลูกตอบว่า it's tasty นะคะก็คือมีความหมายเดียวกับ yummy หรือ delicious ที่แปลว่าอร่อยนะคะน่าจะถามว่าอะไรลูกถ้าคุณลูกตอบว่าอร่อยน่าจะถามว่าแกงเป็นยังไงบ้างถูกไหมคะแกงอร่อยไหมรสชาติเป็นไงนะคะถ้าจะถามรสชาตินะคะระหว่าง how about กับ what is นักเรียนคิดว่าไหนเหมาะกว่ากันลูกถ้าถาม how about the chicken curry ก็คือแกงไก่เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าถาม what is the chicken curry จะหมายความว่านี่แกงไก่นี้คืออะไรแกงไก่คืออะไรแกงไก่ก็คือแกงไก่นะคะดังนั้นนักเรียนควรจะตอบว่า How about the chicken curry แกงไก่เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะตอบว่า It's tasty มันอร่อย It's delicious เนี่ยได้นะคะ The third situation is at the restaurant ในร้านอาหารนะคะ is between waiter and customer waiter ก็คือบริกรชายcustomer คือลูกค้านะคะบริกรเนี่ยถามคำถามส่วนลูกค้าตอบว่า yes please I want a table for two เป็นการตอบตกลงนะคะขอความกรุณาด้วยดิฉันเนี่ยต้องการโต๊ะสำหรับ2ท่าน2คนอันนี้เหตุการณ์น่าจะเริ่มเลยนะคะจากการที่เราก้าวเข้าไปในร้านเขาเนี่ยบริกรก็จะเดินมาถามนะก็มีอะไรให้ช่วยไหมคะมีอะไรให้ช่วยไหมครับนะคะระหว่าง Can I help you กับขออภัยค่ะครูอ่านผิด Could I help you กับ Could you help me อันไหนบริกรเป็นการเสนอความช่วยเหลือคะถ้าหากว่าช่วยเหลือนะคะแบบเสนออ่ะเราเป็นคนเสนอมีอะไรให้ช่วยไหมนะคะเราจะต้องพูดว่า Could I help you นะคะ Could I help you หรือจะอ่านว่าหรือจะบอกว่า Can I help you ก็ได้แต่ Could สุภาพกว่านะคะส่วน Could you help me อันนี้เป็นการขอร้องนะคะขอความช่วยเหลือเนี่ยก็จะไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้นะคะ Okay the fourth situationIs still at the restaurant. ยังอยู่ในร้านอาหารค่ะ Waiter นะคะก็ยังถามคำถามเหมือนเดิมส่วน Customer ตอบว่า I will have steak. คำว่า have ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามีนะคะแต่จะหมายความว่า eat หรือกิน I will have steak. ฉันอยากจะกินสเต็กนะคะ Waiter ก็น่าจะถามว่าคุณจะทานอะไรถูกไหมคะการจะถามว่ารับออเดอร์ลูกค้าเนี่ยนะคะนักเรียนจะถามว่าไงดีลูกWould you like some drink? หรือ What would you like?
Would you like some drink หรือ What would you like ถ้าถาม What would you like some drink เนี่ยมันจะหมายความว่าคุณอยากได้เครื่องดื่มอะไรดีครับคุณอยากได้เครื่องดื่มอะไรไหมนะคะถ้าอยากจะถามว่าคุณจะทานอะไรต้องถามว่า What would you like นะคะ What would you like คุณจะรับอะไรดีนั่นเอง The fifth situation is at a shop อยู่ในร้านค้าค่ะ customer นะคะถาม is it แล้ว seller ตอบว่า is 30 baht อันนี้เป็นอะไรคะเป็นราคาถูกไหมอ่ะ30 baht นะคะดังนั้นลูกค้าน่าจะถามราคานะคะระหว่าง how much กับ how many อะไรเป็นการถามราคาอันนี้เราเคยพูดไปแล้วจำได้ไหมคะถ้าถามราคานะคะเราจะถาม how much is it นี่ราคาเท่าไหร่ส่วน how many เป็นการถามจำนวนที่นับได้นะคะ how much ก็ถามจำนวนค่ะแต่ต้องเป็นจำนวนที่นับไม่ได้นะคะ how much is it ต่อไป number six situation in the classroom เกิดในห้องเรียน Lisa and Maria is talking สองคนนี้กำลังคุยกันนะคะลิซ่าอะไรสักอย่างบอกว่า your color pencil ก็คือสีไม้ของคุณน่ะมาเรียตอบว่า of course here you are เอา here you are อีกแล้วเป็นการทำไมคะยืนให้ส่วน of course เป็นการตอบตกลงนะคะอาจจะใช้คำว่า sure yes okay certainly ได้แปลว่าได้นี่ไงเอาไปเลยนะคะดังนั้นลิซ่าน่าจะทำไมคะขอยืมถูกไหมคะขอยืมสีไม้นักเรียนคิดว่าระหว่าง can I lend กับ can I borrow จะใช้อะไรดีคำว่า lend กับ borrow เนี่ยมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมากนะคะคำว่า lend แปลว่าให้ยืมส่วน borrow แปลว่าขอยืมถ้านักเรียนใช้ can I lend your color pencils ความหมายมันจะไม่ได้นะคะจะหมายความว่าฉันให้เธอยืมสีไม้ของคุณอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดนะคะนักเรียนต้องใช้ can I borrow นะคะ can I borrow สังเกตง่ายๆถ้านักเรียนจะขอยืมของคนอื่นนักเรียนจะใช้ can I borrow หรือถ้าจะใช้ lend นักเรียนต้องเปลี่ยน I ให้เป็น you นะคะ can you lend meนะคะ your color pencils เนี่ยได้ can you lend me your color pencils เนี่ย can I lend เนี่ยมันเขาไม่ใช้กันนะคะนักเรียนต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยอ่ะสถานการณ์นี้อาจจะใช้ can I borrow your color pencils นะคะแบบนี้ okay the seventh situation is at school teacher is talking to studentThese books are heavy. These books are heavy. หมายความว่าหนังสือเหล่านี้มันหนัก heavy แปลว่าหนักนะคะนักเรียนเห็นคุณครูถือของมาหนักๆก็ควรจะมีน้ำใจนะคะเสนอความช่วยเหลือให้กับคุณครูระหว่าง let me help you กับ would you help me อันไหนเหมาะกว่ากันคะลูกจริงๆนะถ้านักเรียนไม่รู้ความหมายรู้โครงสร้างนักเรียนสังเกตว่าทำไมคะอันนี้มันเป็นจุดถ้านักเรียนจะใช้ would you help me เนี่ยมันควรจะเป็นเครื่องหมายคำถามถูกไหมเพราะว่า would you help me ก็คือความหมายคือคุณจะช่วยให้ฉันคุณช่วยฉันได้ไหมนะคะเป็นการขอฉันถือของมาก็หนักอยู่แล้วยังจะมาขอความช่วยเหลืออีกอันนี้มันไม่ใช่นะคะนักเรียนต้อง let me help you หมายว่าให้หนูช่วยนะคะเป็นการบอกเล่านะคะไม่ใช่เครื่องหมายคำถามนะเป็นประโยคบอกเล่านะอันนี้ครูเขียนผิดต้องเป็นเลข8นะคะ The eighth situation is on the bus สถานการณ์เกิดบนรถบัสนะคะ A คุยกับ B บอกว่า of course not เอ้ยเคยเจอแต่ of course ครูบอกว่า of course แปลว่า okay alright yes certainly sure แต่ of course not จะคืออะไรล่ะคะครูมีตัวเลือกให้ระหว่าง can I sit here กับDo you mind if I sit here? เป็นคำถามทั้งคู่นะคะ Can I sit here? แปลว่าฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหมถ้าเราเอาไปใส่แล้วเขาตอบมาว่า Of course not แปลว่าไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน่นอน
ไม่แน่นอนอันนี้คือการปฏิเสธเราอ่ะนักเรียนอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะนะคะครูคิดว่าถ้าเราอยากจะสุภาพกว่านั้นนะคะ Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? ก็จะหมายความว่าคุณจะว่าอะไรไหมนะคะแบบนี้จะเหมาะกว่าคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้คุณจะมันจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่า Of course not ก็คือไม่เป็นไรหรอกนั่งได้นะคะเนี่ยมีความซับซ้อนทางภาษาเกิดขึ้นนะคะต้องดูให้ดีๆนะคะโอเค number 10จริงๆต้องเป็น number 9ใช่ไหม situation บอกว่า oh I'm sorry oh I'm sorry โอ้ยฉันขอโทษถ้าเขาขอโทษนักเรียนต้องตอบรับคำขอโทษของเขาด้วยการบอกว่าอะไรคะ that's all right หรือ that's great ความหมายรูปประโยคคล้ายกันเลยอ่ะเอามาหลอกนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะรับคำขอโทษนะคะอาจจะบอกว่า never mind หรือ don't mention it ครูเคยพูดแล้วหรือ that's alright นะคะแต่ that's great เนี่ยมันไม่ใช่การตอบรับคำขอโทษมันเป็นการแบบชมthat's great หัวนั้นเยี่ยมมากนะคะดังนั้นก็ควรจะใช้ that's alright นะคะแบบนี้number 10นะคะ situation 10 A บอกว่า thank you for your help thank you for your help ขอบคุณที่ช่วยนะ B จะตอบว่าไงลูก never mind ไม่เป็นไรหรือ it's my pleasure อันนี้จะโดนหลอกมากเลย never mind เนี่ยมันไม่ได้ใช้กับสถานการณ์แบบนี้นะคะมันใช้กับสถานการณ์เมื่อตะกี้ที่เขาขอโทษเราแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะต้องตอบเขาบอกขอบคุณมาเราต้องตอบว่าด้วยความยินดีซึ่งเราจะใช้คำว่า you're welcome ถูกไหมคะ you're welcome หรือจะใช้ it's my pleasure ด้วยความยินดีก็ได้ความหมายเดียวกันนะคะ it's my pleasure หรือพูดสั้นกว่านั้น my pleasure you're welcome ก็ได้ใช้ให้ถูกนะคะสถานการณ์ต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะคะ Can you pass me อันนี้คือคุณช่วยส่งให้ฉันหน่อยได้ไหม Here you are นี่ครับนี่ค่ะยืนให้ How about เป็นอย่างไรบ้างหมายถึงรสชาตินะคะ It's tasty มันอร่อยมาก Can I help you มีอะไรให้ช่วยไหม What would you like รับอะไรดีคะรับอะไรดีครับHow much ราคาเท่าไหร่ How many จำนวนเท่าไหร่ Can I borrow ฉันขอยืม Can you lend me คุณให้ฉันยืมเห็นไหมความหมายต่างกันนิดเดียวเองนะคะ Let me help you ให้ฉันช่วยนะอันนี้คือเสนอเลยนะคะไม่ได้ถามเลยนะว่าให้ช่วยหรือไม่ช่วยนี่ฉันจะช่วยนะคะให้ฉันช่วยนะ Do you mind if I คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะจุดๆๆThat's all right ก็คือไม่เป็นไรโอเค Never mind ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะคะสองอันนี้ใช้ในสถานการณ์เดียวกันได้ My pleasure หรือ You're welcome ก็คือด้วยความยินดีสถานการณ์ต่างๆค่ะก็มีประมาณนี้ทั้งหมดเนี้ยนักเรียนจะได้เจอแน่ๆทางใดไม่ก็ทางหนึ่งนะคะนักเรียนอย่าลืมจดจำไว้ด้วยนะคะโอเค This is all for today Thank you for your watching See you again next time Goodbye